กราบสวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่สารยาทีวีกับกระผมสารยาเช่นเคยนะตอนนี้เราก็อยู่กันในพาร์ทที่7กันแล้วนะในเรื่องกำลังเจ็มจนเจ็มจนเลยน่าจะจบแล้วไปลุยเลยโหลดนิ่งฮะสำหรับในพาร์ทที่แล้วก็คือบาร์บาเรียนได้รวมตัวมาบุกเราแล้วตอนนี้แล้วเราก็ต้องปกป้องโรมจากบาร์บาเรียนก่อนแล้วค่อยไปจัดการกับเนโรทีหลังซึ่งแน่นอนเราต้องสังหารบูดิก้าฮะซึ่งเป็นหัวหน้าของบาร์บาเรียนประมาณนั้นซึ่งบูดิก้าเป็นผู้หญิงด้วยเราจะทำร้ายผู้หญิงมันก็นะโอเคเรามารอดูกันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในบาริสต้าจากพาร์ทที่แล้วที่เราหยุดไว้นะฮะเราก็ต้องยิงเฉพาะตรงที่มันเป็นจุดขาวๆขึ้นบนหัวแล้วกันนะฮะเอาที่จำเป็นเรายิงแต่แบบเรายิงแต่พวกนี้ฮะเรียบร้อยมาแล้วนี่แหละเอาเข้าไปยิงเข้าไปนี่ยิงไปเลยเอาไปนี่แหละมันวิ่งไปไหนวะนี่ไฟเยอร์วอลลี่เรียบร้อยตรงนี้แอบอยู่ยิงให้หมดอย่าให้เหลือโอ้โหมีช้างด้วยช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าหมดยังยังไม่หมดตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหไม่โดนยิงไม่โดนว่าวแดกโอ้ยไอหมีเฮ้ยหลบได้เหรอไหนวะนี่แน่ตรงนู้นอีกโอ้โหเยอะแยะตะแปะไข่เน่าตะแปะไข่เน่าเลยทีเดียวนะจ๊ะนะโอ้ยยิงไม่โดนวิทเทเลียนภาพอะไรไม่รู้โอ้โหเล็งอนุดิพี่หมีแอนเดินขึ้นมาหน้าตาเฉยนี่เผาไม่โดนอีกโอ้เป็นช้างจะโดนดราม่าเรื่องช้างไหมวะเนี่ยนี่พวกพลธนูเฮ้ยเรือทหารเราลดแล้วเว้ยลดได้อย่างไรกันละนี่พี่หมีไอ้พวกลีลาเยอะยิงไม่โดนกว่าจะโดนพี่หมีอย่าได้โปรดช้างยิงช้างก่อนมาเรียนไฟเออร์ยิงโย่ใจเย็นๆพี่หมีเข้ามาเมื่อไหร่วะ
พี่หมีช้างอีกโอ้ยเย้หมดแล้วโอ้โหแตกอย่างนี้แตกอื้อโดนแทงโอ้โหน่าสงสารทหารจุงเบยโดยพระเจ้าเดินต่อไปพูดอะไรวะไม่เข้าใจเหมือนกันเหมือนอะไรเข้าชาร์จสักอย่างนี่แหละไปข้างหน้าอ๋อนี่เข้าชาร์จอย่างนี้นี่เองนี่โอ้โหฉากนี้ตื่นเต้นมากฮะจะรู้ที่มันพูดรู้เรื่องที่มันพูดเมื่อกี้จะตื่นเต้นมากกว่านี้นี่แหละโอ้โหเลือดมันพูดประมาณว่าเดี๋ยวมันไปจัดการเองหรือเปล่าให้เราไปจัดการที่อื่นโอ้โหช้างนี่ฮะบูดิก้ามาแล้วอยู่บนหลังช้างเซเลียนบอกกูเจอหอกหยิบแป๊บชึ่งไม่ใช่หอกลูกธนูบาลิต้าแบบปักเข้าตากระเด็นตกลงมามาเลียสยืนดูอยู่ฮะนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองมันดูลิเกเอาไม่ใช่โอเคมาเรียสเราต้องไปซัพพอร์ตวิเทเลียนเอาเดินเดินเออนึกว่าจอยพังเดินไม่ออกเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ววะกูยังไม่เข้าใจเลยไปแล้วเฮ้ยมีคนมาหึงพี่หมีมาปุ๊บก็เจอพี่หมีปั๊บเอ้ยหลบพี่หมีก่อนหลบพี่หมีโอ้โหหลบไม่พ้นพี่หมีต้องเอาดาเมจมาทุบกับพี่หมีนะครับเสยคางฟันหลุดเลยมาพี่หมีเหงาตายแล้วเอาเดินติดพี่หมีไปเตรียมตัวจัดทัพฮะตามมาทางนี้ตามไปเร็วเราต้องเคลียร์ถนนตรงนั้นเนี่ยเคลียร์ตรงเนี้ยเราต้องออกไปช่วยวิเทเลียนอยู่ข้างนอกให้มันอยู่ตรงนี้แล้วกันคนธนูอยู่ตรงนี้แล้วกันอ่ะเราต้องเคลียร์ฮะเพื่อซัพพอร์ตโอ้ยมันยิงไม่ทันใจเลยหลบได้เป็นไงล่ะมาปาดเข้าคอหนึ่งทีเชิดอีอาเชอร์โคบามี่คุ้มครองกูด้วยมา
ไปโอ้ยโอ้ยมึนมึนภาพเอาทางไหนวะเนี่ยเรียบร้อยมาอีอีจะสู้อ่ะจะสู้กับมาเรียสหรือไงกระทืบหน้าแม่งตรงนั้นมีทหารเราคุ้มกันอยู่เฮ้ยปุ๊บ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 ขอเก็บแบบ2ตัวเลยนี่นี่เรียบร้อยฮะข้างบนเอ้ยเดี๋ยวหลบก่อนไม่มีหอกก็จัดการพวกมันไม่ได้นี่เราสามารถกันลูกธนูได้นะฮะแต่ต้องพอดีเป๊ะเดี๋ยวไอ้ตรงนั้นเราต้องไปยิงบาลิต้าเออเรียบร้อยยังไม่หมดโอ้ยนี่เรียบร้อยมาอีกมันยังมาอีกเข้ามันเลยเข้ามันเลยอีอีโอ้ยไอ้อ้วนไอ้อ้วนอย่าโอ้โหผิดทางหุ้ยโอ้โหโอ้โหหลบเราต้องหาดาเมจก่อนตอนนี้ไอ้อ้วนรีบๆให้ดาเมจดิเฮ้ยเอ้ยเร็วๆเออเรียบร้อยฮะทีนี้เรียบร้อยครับผมโอ้ยอืมโอ้ยโหดาเมจหมดเอาชิบหายแล้วมาเอาดาเมจมาเอาดาเมจมาโอ้ยหืมเอาดาเมจมาเดี๋ยวนี้โอ้ยโหขอดาเมจก่อนเออเลือดค่อยว่ากันแทงเข้าไปเอ้มาเอ้ตายซะมึงตายซะยังไม่หมดแต่กำลังก่อนยิงพี่หมีไปแล้วมาง่ายหน่อยไม่มีพี่หมีอื้อหือกันได้ไอ้นี่ลีลาดีอ่ะอื้อฟันเข้าไปหลบแบบดิจิตอลเนี่ยเคลียร์แล้วเซอร์เคลียร์แล้วโอเคเราเคลียร์ได้แล้วเดี๋ยวเราไปช่วยวิทาเลียนเดี๋ยวนี้เร็วเข้าเฮ้ยหลบได้เร็วพี่หมีอยู่ข้างหลังเอาหาตัวเองไม่เจอแมงมืดออกไปสู้กันที่สว่างก่อนเดี๋ยวนะเออดาเมจมานี่ลาก่อยจึกไปพี่หมีโอ้ยโอ้โหอ้าวตายซะงั้นอี้กระโดดทิ่มหน้าตอนนี้ต้องการเลือดมากนี่แทงเข้าไปขอใช้โฟกัสพาวเวอร์หน่อยนี่ฟันแขนแทงเข้าไปที่คอแล้วเอาโลกกระแทกหน้าหนึ่งทีว้าตอนนี้ยังสู้กันอยู่เลยเอาโดนแล้วพิชเลียดโอ้ตายแน่นอนใช่อย่างนี้เกมนี้ฉากดราม่าเยอะมากเลยโอ้โหโดนอุกกาบาตหล่นใส่ไม่ใช่เครื่องยิงหินThank you.
สลบแล้วก็มีเทพเจ้ามาอีกแล้วฮะมาริอัสบุตรแห่งโรมลุกขึ้นสู้ซะลุกขึ้นซะนายยังมีเวลาเหลือตำนานรอนายอยู่อะไรประมาณนั้นดูรอบๆคุณสิอะไรที่เกิดขึ้นอะไรที่ทำให้ล้มพังทุกอย่างล้มทุกอย่างเสียหายก็ต้องไว้เฮดเราต้องตัดหัวบูดิก้าต้องตัดหัวบูดิก้าครับผมจะดังทำไมวะบูดิก้าเอาแล้วทำไมเรามาอยู่ที่บ้านเราวะท่านครับเราตึงตัวเราจะตึงไว้ได้ไม่นานเท่าไหร่นะท่านครับท่านครับเราไม่รู้ว่าจะเขาเรียกว่าอะไรเราไม่รู้ว่าจะถ่วงเวลาได้นานขนาดไหนจะตึงกำลังได้นานขนาดไหนกลับไปถ้าท่านนายออกจากประมาณว่าเป็นคำพูดปลุกใจนิดนึงฮะมันเป็นคำพูดปลุกใจเดี๋ยวผมจะรวบรวมให้ฟังFind whatever's left of the 14th and take on the enemy in front of the palace. Go! Understood. The front line will hold. Even if I have to hold it myself. มันพูดประมาณว่าเมื่อกี้เดี๋ยวคือมันบอกว่าไม่สามารถไม่รู้เราจะตึงกำลังได้นานขนาดไหนใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่ากลับไปทำหน้าที่ถ้านายออกจากแถวออกจากส่วนตรงนั้นเพื่อมาบอกเราเนี่ยถือว่านายละทิ้งความเป็นชายชาติทหารเราสามารถสู้ได้อะไรประมาณนั้นประมาณว่าเราถ้านายยังออกมาตรงนั้นอ่ะฉันจะฆ่านายด้วยตัวของฉันเองคือมาเรียสพูดแล้วก็บอกว่านายต้องเอาศักดิ์ศรีคือมาแก่นายศักดิ์ศรีคืนมาแก่ฉันเอาศักดิ์ศรีคืนมาให้กับกรุงโรมมันไม่ใช่ประมาณว่าศักดิ์ศรีแหละความยกย่องอะไรแบบนี้แล้วก็มาเรียสบอกว่าโรมจะไม่แตกในวันนี้เราจะสู้แล้วก็ไม่ถูกแล้วรู้แค่นี้แหละบอกว่าเราสู้ได้อะวันเนี้ยทางนี้ทหารกองกำลังของบูดิกัสบูดิก้าไม่ใช่บูดิกัสตอนนี้กองกำลังของบูดิก้ากำลังบุกเข้ามาแล้วนะฮะเราต้องรีบตัดหัวบูดิก้าทิ้งมาเฮ้ยหลบได้เป็นไงล่ะโหดใช่ไหมล่ะตีเอาเข้าไปโอ้โหข้างหลังให้ไม่ทันตั้งตัวเลยฮะเอ้ยจิ้มเฮ้ยเรามีเลือดโรมันลายด้วยเส้นบอกว่าถนนโรมันฮะขอแบบคู่เอ้ามันไม่ได้คู่เฮ้ยจิ้มหน้าสี่นี่กูไม่กินปลาล้าลงไปเลยมึงอื้อโอ้ยโอ้โหต้องขึ้นบาลิสต้า
นี่ต้องยิงตรงนี้ทิ้งโอเคไปที่อารีนาต่อไปฮะสนามรบต่อไปเอ้ยทางนี้เปิดสิเปิดเออตามฉันมาครับท่านตามผมมาตามอยู่เนี่ยเราต้องอย่าให้โลมลายแตกฮะไม่งั้นเราจะพ่ายแพ้กันหมดโลมลายคือแบบข้างล่างนั่นสนับสนุนด้วยไปเยอะวอลลี่เราต้องกำจัดโหโอ้โหให้ได้ปลาหน่อยเหอะยิงต่อไปพลธนูมันหลบมันหลบมันหลบหมดยังยังไม่หมดก็ยิงต่อReady men, move out. ทุกนายพร้อมขึ้นพ้นได้อ้าวทางไหนวะเนี่ยทางนี้เฮ้ยนั่นบูดิก้าอยู่นั่นเขาอยู่บนช้างศึกเขากำลังพยายามที่จะทำลายการป้องกันของเราเราต้องไปที่ตรงนั้นฮะหลบหลบหลบบูดิก้าอยู่บนช้างศึกเฮ้ยหลบไปแล้วไอ้เหี้ยมันอยู่บนถนนแล้วมีรถวิ่งผ่านนี่ไงบูดิก้าฮะอยู่บนช้างกำลังทำลายการป้องกันของเราต้องเล็งเล็งเล็กยิงโดนช้างล่วงฮะมาแล้วปีนขึ้นมาแล้วหอบด้วยทำไรมาหอบไล่ฮะตอนนี้ดีฟีตบูดิก้าหรือคิวบูดิก้าหรือฆ่าบูดิก้านั่นเองตามไปตามไปมาเราเจอกันอีกแล้วนะไอ้หนุ่มโรมันแต่ตอนนี้และคุณจะทำลายโรมไม่มีทางอีกแล้วฉันไม่มีทางที่จะชนะอะไรวะเดี๋ยวดิใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ไม่ได้เว้ยเฮ้ยกับบอสเฮ้ยหลบได้เออมันเอ้ยการโอ้ยเอ้ยหลบได้โอ้โหไม่ทันไม่ทันการอีฟันตอนนี้ฟันผู้หญิงฟันเหมือนต้นไม้เหรอไม่ใช่ฟันอีเอาเข้าไปอีโอ้โหหลบได้จิ้มหนึ่งทีบูดิก้าการป้องกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอีตรงนี้ต้องกดเป๊ะๆฮะมันถึงจะกันได้ที่มันเป็นสีแดงอ่ะเราจะกดรัวแบบฟันธรรมดาไม่ได้ต้องเป๊ะเอ้ยโอ้อันนี้กันไม่ได้หลบแล้วก็จิ้มมาบูดิก้าเลือดเต็มตัวแล้วหลบจิ้มหลบจิ้มเป็นสเต็ปหลบจิ้มกันนี่เอาไปชุดใหญ่โอ้ยหลบจิ้มมากันโอ้ยอันนี้กันไม่ได้เออจบแล้วเออนี่โอ้โหถีบตกเลย
I say yield. Do it now, Boudica. มา รู้สึกว่าตอนนี้บูดิก้าจะโหดขึ้นฮะเลือดเต็มตอนไหนก็ไม่รู้อื้อ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 โหกันไม่ได้ท่านั้นกันไม่ได้โอ้โหอื้อมามามาอื้ออื้ออื้ออันนี้กันได้อื้ออื้ออื้อลบหืมอันนี้ท่ามันเราใช้มั่งโอ้ยโอ้โหลบจิ้มแล้วก็ใช้มั่งนี่โชว์เทพไม่เยี่ยเลยวะอื้ออื้ออื้อเป็นลูกผู้ชายที่โอ้โหมันทิ่มพื้นแตกเลยอ่ะสุดยอดลบบูดิก้าทิ่มพื้นแตกเลยมาอีเอาไปเอาชุดใหญ่ไปมาอีกชุดหนึ่งเอาสิเอาสิกันได้กันได้ลบนี่นี่มาหุ้ยลบแล้วก็จิ้มหุ้ยจิ้มทีเดียวพออย่าสองทีเยอะแตกเอาไม่ใช่โอ้โหกันไม่ได้ทำไมกันไม่ได้โอ้ยโอ้โหพลาดแล้วตอนนี้เลือดไม่มีด้วยแต่ก็ถือว่าบูริก้านี่ก็ค่อนข้างจะมีศักดิ์ศรีใช้ได้ฮะคือไม่ลุมนะตัวคนเดียวไม่เหมือนไอ้คอมมานดัสแหมลุมจังเลยมีทำเป็นแยกล่างบอกกูคือพระเจ้ากับผีอะไรตายได้หืมหลบแล้วก็เราต้องตั้งสติแล้วจิ้มมาอีกทีเดียวกันหลบแล้วก็จิ้มจบแล้วมาริอัสบุตรแห่งโรมเราไม่ต้องทำสงครามอะไรวะทำให้ทหารของฉันกลัวทุกชีวิตไม่ใช่แค่หนึ่งทำไม่ลงทำมันซะไอ้หนุ่มโรมันทำเลยก่อนว่าเราต้องทำให้ทหารของบูดิก้ากลัวฮะจะได้กลับไปตัดหัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ย้อนไปฉากสุดฉากแรกฮะที่นี่ไงย้อนไปฉากแรกซิทูเรียสมารับคำสั่งจากฉันเอานี่ไปโชว์ไปที่จุดที่สูงที่สุดแล้วก็โชว์ให้บาบาเลียนเห็นเมื่อมันเห็นการต่อสู้นี้ก็จะจบนั่นคือหัวบูดิก้าฮะในซองนั้นตั้งแต่ที่นายเคลียร์ทุกอย่างเพื่อปกป้องฉันทำไมล่ะมึงเอาพ่อพูดกูไปมึงทำให้ลมพังทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกการตายความเกลียดชังอะไรสักอย่างนั่นแหละเป็นเพราะมึงทั้งหมดเลยเดี๋ยวกษัตริย์เนโรจะตายได้อย่างเดียวคืออะไรวะมึงฆ่ากูไม่ได้เพราะว่ากูคือพระเจ้าจะฆ่ากูไม่ได้ยังไม่มีใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์อะไรประมาณนั้นหรือเปล่าบาบิเลียนมาแล้วฮะทหารได้โปรดดัมเบิลคิดอยู่นี้มันจะฆ่าฉันปกป้องข้าด้วยมาเยียนอีกกวนตีมากเลยเอาเลยฮะฉากจบมันอยู่นี่มาริอัส
ผู้ไอ้ยอดชายของฉันอันนี้มาปล่อยหมอกฮะมาดึงความสนใจพูดอะไรวะอ๋อไอ้นี่มันเป็นคนบงการด้วยไอ้นี่คือคนบงการเรื่องทั้งหมดฮะดาบที่มันให้แทงก็คือดาบที่ไอ้เหี้ยนี่ให้จริงๆบูริก้าจะฆ่าตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าไอ้นี่บอกนะสั่งให้วิ่งไปทำไมมันง่ายมากเพื่อที่จะทำลายโรมและจบจบอะไรไม่รู้มาเลียสข้างหลังเอื บอกว่า The Mortal แปลว่าอะไรวะไม่รู้อะไรนี่แหละเล่นเกมของพวกมึงแต่ว่าเราแต่ว่าพวกเราคือพระเจ้าเล่นพวกมึงแทน 99% แล้วเอางี้ดีกว่าเรามาตัดพาร์ทไว้รอดูกันพาร์ทหน้าฮะพาร์ทที่8เป็นพาร์ทจบโอเคแล้วเจอกันนะพาร์ทที่8จะจบแล้วเนี่ย